โหและอย่างนี้คือโรงแรมคือมีการแบบว่าแบบปรับปรุงแบบให้มันดูดีขึ้นปรับปรุงอยู่เรื่อยๆนะคะคุณลุงคะอย่างนี้หนูอยากทราบค่ะส่วนมากแขกที่มาพักเนี่ยส่วนมากเขาจะเป็นแบ็คแพคเกอร์ป่ะคะแบบเหมือนเป็นฝรั่งที่เขาแบบถือกระเป๋ามาแล้วก็มาหาที่พักแบบถูกใช่ไหมคะใช่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากเลยครับเพราะว่าแหมดูบรรยากาศสิครับย้อนยุคแล้วราคาก็ถูกครับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์แต่ละอย่างนี่แหมดูสิครับเก่าเก๋เป็นยังไงล่ะราคาย่อมเยามากเลยแค่250บาทต่อคืนห้องน้ำก็มีอาบน้ำก็ได้มีเตียงให้นอนมีพัดลมขมไม่ที่สำคัญที่รู้อยู่ใจกลางเมืองด้วยใช่ราคาที่พักที่นี่ครับ180บาทถึง400บาทประหยัดจริงๆและทั้ง3ทีมครับก็ไปหาโรงแรมประหยัดสุดคุ้มหลักร้อยมาได้ทั้ง3ทีมเลยโอ้โหเก่งจริงๆช่วง Strawberry Plane สนับสนุนโดยเลือกเฟนต้าสนุกซ่าตัวจริงโหเดี๋ยวนี้พี่ปิดตาตอนนอนเนี่ยเขาก็ทำเก๋ดีเนอะเป็นพลาสติกด้วยอ่ะสงสัยก็จะออกแบบมาไม่ให้แสงเข้าเวลานอนโอ้ยแอนนาพูดมากจังเลยพี่ง่วงนอนอ่ะแล้วไหนพี่ปิดตาไงเอ้าก็นี่ไงที่พี่เฟิร์นปิดตาอยู่อ่ะไอ้เนี่ยนะก็เมื่อกี้พี่เฟิร์นใส่ปิดตาใช่ไหมมันก็ต้องเป็นที่ปิดตาอ๋อไม่ใช่นี่มันหูฟังมิกซ์ตาในจันที่มาจากญี่ปุ่นคิดระบาดมากมากนั้นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นมันก็เกาหลีที่สำคัญตอนนี้เนี่ยลามเข้ามาที่ไทยแล้วด้วยและที่สำคัญนะใน MV ของดาราเกาหลีนะอุ้ยถูกใช้กันเต็มเลยมีสารพัดสีด้วยแต่ว่าสาวน้ำเพชรอย่างพี่นี่นะต้องสีม่วงเท่านั้นจัดอินเทนสุดก็เป็นเพลงแฟชั่นได้เหมือนกันนะเนี่ยทั้งเก๋ทั้งน่ารักแบบนี้เนี่ยพี่เฟิร์นเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนำเพลงตลอดเวลาเลยแต่แน่นอนนะจ๊ะเพราะว่าพี่เฟิร์นอย่างมีแฟนต้าหุ่นแดดเป็นตัวช่วยนะสิเพราะแฟนต้าเขานำเพลงสนุกซ่าตัวจริงและที่สำคัญนะคะถ้าเพื่อนๆอยากอัปเดตเทรนด์แฟชั่นที่น่าสนใจแบบนี้นะคะก็ติดตามช่วง Strawberry Kitchen ได้ทุกสัปดาห์เลยค่ะหวานไม่มีน้ำตาลผสมคอลลาเจนด้วยพระจิบังราเมนจำง่ายๆบะหมี่หมายเลข8หลังจากที่สาวๆนะครับหาที่พักในแบบประหยัดสุดคุ้มกันไปแล้วก็มาถึงการหาที่พักในแบบปานกลางราคารับได้สบายๆนะครับอยู่ในหลักพันครับสาวๆก็ออกตะเวนตามหาแล้วครับที่ไหนจะมีนะหลักพันเนี่ยแหมไม่ยากครับเมื่อกี้หลักร้อยยังมีเลยอุ้ยตึกสีนี้สีน่ารักมากเลยอ่ะพี่จูน่าจะใช่เกสเฮาส์นะเราคุยกันไหมลองไปถามลองเข้าไปถามก่อนดีกว่านี่ไงมันเขียนว่าภูเก็ตโฮมแอนด์แกลเลอรี่โอ้พี่เมนนี่พี่เมนต้องแต่งเนี้ยล่ะแหมและที่นี่ครับประดับตกแต่งไปด้วยของแบบจีนแล้วก็แบบยุโรปครับมีทั้งของเก่าของใหม่แม่ดูแล้วสวยงามทีเดียวครับมาเนี่ยนะเราก็จะเห็นได้เลยว่าอุปกรณ์เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยนะคะก็จะดูแบบเก๋ๆนะมีสไตล์แบบยุโรปโปรตุเกสอะไรอย่างงี้ไม่ชิโนโปรตุเกสมีกลิ่นอายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถือได้ว่าแบบน่ารักมากๆเลยถูกต้องแล้วห้องพักที่นะคะเขาก็จะมี2ราคาซึ่งราคาแรกเนี่ยจะเป็น650บาทเป็นห้องน้ำรวมนะคะใช่แล้วก็ราคา900เนี่ยจะเป็นห้องน้ำในตัวถูกอยากเห็นแล้วอ่ะว่าห้องพักเนี่ยนะจะแบบน่ารักยังไงใช่เราไปดูกันดีกว่าไปเลยค่ะโอ้โหราคายังไม่แตะพันเลยครับคุณผู้ชมแล้วดูสิครับน่ารักมากมาสิเขาชอบอันนี้อ่ะนกยุงรำแพนสวยเฮ้ยมีห้องน้ำห้องน้ำน่ารักไหนดูสิยอดเป็นการแจ้งด้วยใช้แสงธรรมชาติมีข้าวหมาด้วยกัน
นี่เวลาแบบอาบน้ำเสร็จนะคะก็จะแต่งตัวตรงนี้ค่ะแต่ว่าพิเศษมากๆเลยคือไม่มีประตูปิดโหแล้วเตียงนี่เรียกได้ว่านอนกันใช่เขามีอันนี้กั้นไว้ให้ไม่ช่วยนะมันบังได้ได้อยู่ได้อยู่ไม่ตกใจหรอกสองคนนี้นี่สบายกันไปแล้วตื่นได้แล้วโอ้ยกำลังได้ที่เลยอะจูโอ้ยไม่ได้ไม่ได้พี่นอนนิ่มมากเลยลงตัวนอนปุ๊บหลับเลยเนี่ยโอ้ยอะตื่นตื่นก่อนอ่ะงั้นเราไปต่อกันเลยดีกว่าทำล่างดีกว่ามาดูทีมที่2กันบ้างครับอุ๊ยตายให้หาหลักพันนะจ๊ะมาสักหรูเลยบอกว่านี่เป็นแบบประหยัดสุดคุ้มไงไม่ใช่แล้วมีสระว่ายน้ำอย่างเงี้ยจะถูกได้ไงหนูพวกเราบอกด้วยค่ะล่าบอกไม่ถูกครับพี่ป่านที่เนี่ยราคาพันนิดๆเท่านั้นเองเฮ้ยแล้วจะบอกนะว่าเขาเนี่ยเน้นไปทางด้านของธรรมชาติเห็นไหมมีต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วเขายังตกแต่งแบบคอนเทมพอรารี่บูติกด้วยนะสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะสวยมากก็เลยนึกว่าแพงไงเราไม่แพงไม่แพงเลยพันนิดๆเองทุกคนขอให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ดีและนี่คือบ้านสุวรรณทวีครับราคาห้องพัก 1,200 บาทโอ้ยดูสิครับมีนาฬิกาส่วนตัวด้วยโอ้ยไม่ใช่แล้วอันนั้นหอนาฬิกาแล้วแหมแอบไปมั่วของเขาเป็นไงบ้างจ๊ะทุกคนสบายเหมือนอยู่บ้านไหมสบายอยากจะยกบ้านมาตั้งไว้อยากจะนอนเลยใช่ต้องขอบอกเลยนะว่าเขาเนี่ยตกแต่งเพื่อที่จะเหมือนบ้านของเราจริงๆอย่างเช่นมีทีวีหรือว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างครบครันเลยที่สำคัญนะเขายังช่วยลดโลกร้อนด้วยโอ้ยเพราะว่าเครื่องทำน้ำร้อนเป็นแบบระบบประหยัดพลังงานดีอ่ะและที่สำคัญนะคะอยากจะบอกว่าสระว่ายน้ำปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะก็จะใช้คลอรีนใช่ไหมก็จะมีแบบสมมติเวลาเราว่ายน้ำเสร็จเด็กก็จะแบบมีกลิ่นคลอรีนติดตัวทำให้ผมเสียอะไรอย่างนี้แต่ที่นี่เนี่ยเขานำเกลือมาทำเป็นคลอรีนเรียกว่า salt chlorination นั่นเองก็จะทำให้ผมเราเนี่ยไม่เสียแล้วก็ไม่มีกลิ่นคลอรีนติดตัวด้วยสบายใจมาดูทีมที่3กันบ้างครับตอนนี้เรายังอยู่กลางเมืองภูเก็ตกันอยู่นะครับซีโนฮาวโฮเทลนี่แน่นอนลูกน้ามาชิโนฮาวครับอยู่แถวถนนมนตรีครับการตกแต่งสไตล์แบบคนจีนเลยเนาะไม่โหฮวายนี่ชิงไม่โหฮวายนี่ทูกำไม่ได้โอ้ยตอนนี้รู้สึกเหมือนอยู่เมืองจีนเลยพี่ฮัลโหลใช่นั่นสาวๆทำอย่างกับเล่นหนังจีนยังไงอย่างนั้นครับและการตกแต่งที่นี่ครับออกแนวจีนๆสวยงามมากเลยครับถ้าเป็นห้องเซี่ยงไฮ้มันจะออกโทนสีน้ำตาลอ่อนๆซอฟต์แต่ถ้าเป็นปักกิ่งก็จะออกเป็นโทนสีขาวแต่แต่ละห้องไม่ว่าจะเป็นสไตล์ปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้ต่างกันตกแต่งแล้วทุกห้องจะแตกต่างกันหมดเลยจะไม่เหมือนกันโอ้ยต้องแบบมีซิงค์ด้วยพี่ฮะใช่เพราะปกติเนี่ยก็จะไม่มีซิงค์เนาะแถมยังมีไมโครเวฟอีกนะเนี่ยคือมันเป็นโรงแรมแต่ว่าคล้ายๆกับเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เพราะปกติโรงแรมเนี่ยจะไม่มีพวกแบบซึ่งเอาไว้ล้างจานไม่มีจานแต่ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์จะมีแบบครบให้ให้ฟีลเหมือนอยู่บ้านใช่แหมดูสะดวกสบายครับราคาห้องพักอยู่ที่ 2,000 บาทครับเอาละค่ะและนี่ก็คือโรงแรมชิโนฮาวที่พวกเรา4คนเนี่ยอยากจะไปนำเหนือให้เพื่อนๆ อย่างแรงค่ะว่าราคาประหยัดมากแถมสถานที่เนี่ยยังแบบถูกใจพวกเรามากเลยนะคะทั้งการตกแต่งทั้งดีไซน์ทั้งห้องทั้งอะไรเนี่ยอำนวยความสะดวกให้มากๆเลยค่ะครบเครื่องแค่นี้ก็เจ๋งแล้วเดี๋ยวไปดูโรงแรมต่อไปเลยดีกว่าไปกันเลยดีกว่าและนี่คือที่พักหลักพันนะครับราคาสบายๆปานกลางนะครับที่สาวๆทั้ง3ที่ไปเสาะหามาแหมหน้าพักจริงๆครับแล้วก็มาถึงที่พักแบบหรูอยู่สบายกันบ้างครับและนี่นะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเรา2คนถนัดโรงแรมหรูอยู่สบายโอ้โหเอางี้อยากรู้แล้วว่าหรูอยู่สบายของ2คนนี้เป็นยังไงอ่ะงั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะหรูอยู่สบายครับกำหนดราคาอยู่ที่ 3,000 บาทไม่เกิน 10,000 บาทนะครับทีมที่1ไปที่ภูคีตาครับที่นี่นี่แบบโอ้โหอันนี้คือแบบสบายจริงจริงแล้วก็ห้องรับแขกใช่ไหมคะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะ 3,500 ค่ะประมาณนี้ค่ะโอ้โหนี่ราคากลางๆไม่แพงมากคุ้มค่าครับเพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกนี่ครบครันทีเดียวแม่บรรยากาศก็ดีดีครับอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ตครับแล้วบรรยากาศก็โอ้โหนี่เป็นกว้างมากเลยนะเรียกว่าสุดยอดนี่ห้องน้ำว้าวเวลาจะอาบน้ำก็สามารถอาบน้ำโชว์คนอื่นได้อาบน้ำโชว์คนอื่นได้โทนสีห้องน้ำก็จะเป็นแนวแบบว่า
เขียวแดงผสมหลายสีด้วยกันก็ทำให้ห้องน้ำดูแบบว่าดูสว่าง